สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูว่าบ่าจะพานักเรียนทุกคนไปศึกษาวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นกับประเพณีเพาะต่อของลูกหลานชาวภูเก็ตนะครับประเพณีเพาะต่อถือได้ว่าเป็นประเพณีที่บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทิตาของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตจะมีการตั้งไหว้บรรพบุรุษในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งจะตรงกับเดือนสิงหาคมหรือกันยายนในทุกปีถ้าเทียบกับปฏิทินจีนก็จะเป็นเดือน7นั่นเองนะครับก็จะมีลูกหลานใช้เวลานี้เป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของตนเองนะครับในช่วงเทศประเพณีเพาะต่อจะมีการตั้งไหว้ขนมมงคลที่เรียกว่าขนมอังกูซึ่งมีลักษณะคล้ายกระดองเต่านะครับแล้วก็มีสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับต่อมานะครับก็จะมีขนมอีกชนิดนึงก็คือตัวกูซึ่งจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าอังกูแต่ก็มีความคล้ายกันก็คือยังคงเป็นกระดองเต่าแต่ว่าจะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องของลักษณะขนมแล้วก็ยังคงเป็นสีแดงตามความเชื่อแห่งความเป็นมงคลต่อมาก็ครูก็จะพาทุกคนไปดูเรื่องของสถานที่การจัดงานประเพณีเพาะต่อทุกแห่งในตัวเมืองภูเก็ตว่าเขาจะมีการจัดงานประเพณีนี้ในสถานที่ใดกันบ้างเดี๋ยวครูจะพาทุกคนไปดูกันนะครับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวถนนกระบี่ศาลเจ้าฮกหวนกงเรืองจิตศาลเจ้าจออ๋องถนนกระบี่ตลาดสดสาธารณะ1ถนนระนองศาลเจ้าเซิงเต็กเบลกวนอิมไต้ซือชุมชนอ่าวเกจะเห็นว่ามีหลายที่ที่มีการจัดงานประเพณีพ่อต่อกันอย่างมากมายให้ลูกหลานทุกคนได้มีโอกาสสืบสานในความกตัญญูให้ปรากฏสืบไป